เป็นภาพบรรยากาศนะครับความสวยงามที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นนะครับเมื่อเดินทางไปชมแสงแรกของวันที่อบล้อมด้วยขุนเขาตราาวสีมีหมอกที่สวยงามปกคลุมท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายยามเช้านะครับบนจุดชมวิวสแตมิลเนินถนนผาปกและลานหน้าสำนักสงฆ์วัดช่องลม2แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่อยู่ที่นะครับหมู่ส ถนนราชบุรีผาปกตาวลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะลายล้อมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งยังมีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สัตว์ป่าหายากไว้มากมายนะครับแล้วก็ยังมีลำธารบ้านบ่อที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำผาชีและจากจุดนี้นะครับยังสามารถที่จะมองเห็น ทัศนียภาพของแนวเทือกเขาตรานาวสีได้อย่างสวยงามนะครับโดยจะเห็นเนี่ยภาพแนวเขาเนี่ยทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับ<ะ>ก็ถือว่าเป็นจุดที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งของ A อำเภอสวนพึ่งนอกจากจะมีหมอกแล้วนะครับที่บริเวณลานหน้าสำนักสงฆ์วัดช่องลม2ยังมีพระพิคเนตปางประธานพรหน้าตักกว้าง9เมตรสูง12เมตรนะครับที่จะตั้งคู่กับเจ้าแม่กลนอิมปางประธานพร ก็นับว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดนะครับในเทือกเขาตระนาวสีท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามด้านหลังจะติดกับทานน้ำลำน้ำผาชีด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าชมเที่ยวชมได้อย่างสะดวกสบายโดยเด,เดินทางจากที่ว่าการอำเภอสวนพึ่งตามถนนสาย3087ราชบุรีผาปกประมาณเพียงแค่ไม่ถึง10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็จะมีที่พักและร้านอาหารรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวตลอด เส้นทาง10กิโลเมตรนี้ด้วยนะครับ okay. สวยงามมากเลยนะคะ